ไม่ต้องมาอวยพรอะไรหรอกขอให้มาถามดีกว่าประชาชนอยากได้อะไรเออครับแล้วคุณทำงานให้มีประสิทธิภาพแต่ว่าท่านก็มอบหมายให้กับรัฐมนตรีต่างๆไงว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมีของขวัญอะไรให้ประชาชนบ้างเอออย่าทำแบบนี้มันหมดมุกได้ละหมดละนะฮะครับมันเวลาบอกว่าของขวัญเนี่ยนะฮะมันคือการที่ผมควักเงินของผมให้คุณฟินนะฮะผมไม่ได้ไปเลี้ยไรคุณฟิน20บาทอาจารย์พิษ20บาทแล้วก็เอาเงินที่ได้มาจากคุณฟินกับอาจารย์พิษแล้วไปคืนให้แล้วไปอวดอ้างว่านี่คือของขวัญครับนี่คือคนสติไม่ดีคนนิสัยไม่ดีทำแบบภาษีจากพวกเรามาจ่ายทีนึงใช่แล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญและประเด็นของขวัญของแกเนี่ยคือมันไม่แจกทุกคนอีกต่างหากเอาเงินทุกคนมาแจกคนบางคนเนี่ยนะฮะมันก็แสดงสะท้อนสันดาอะไรบางอย่างนะเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วเลยก่อนสงกรานต์อ่ะคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อะไรเลื่อนไปเลื่อนมาซบเลยซบยาวซึมยาวนะครับทีนี้ศูนย์พยากรณ์นะฮะยังเปิดเผยนะครับผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงปีใหม่ด้วยนะฮะ 1,223 ตัวอย่างพบว่าคนส่วนใหญ่จะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับมากขึ้นนะฮะรองลงมาคือสังสรรค์จัดงานเลี้ยงทำบุญศาสนาขณะที่การท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่71.6% บอกว่าไม่มีการไปเที่ยวมีเพียงแค่ 28.4 เที่ยงเที่ยวอยู่ซึ่งการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อคนอยู่ที่ 9,876 บาทนะครับส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการได้เป็นของขวัญจากรัฐบาลมากที่สุดนี่น่าสนใจนะฮะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะ2นะครับรองลงมาอยากให้พัฒนาการบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสและพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษาและเมื่อถามถึงปัจจัยที่น่าเป็นห่วงในปี64เป็นอันดับแรกก็เป็นเรื่องการเมืองการแพร่ระบาดของโควิดค่าครองชีพและคอร์รัปชันส่วนปัญหาที่รัฐบาลควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการเมืองเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิดน่าสนใจมากว่าประเด็นต้นๆเรื่องคอร์รัปชันยังคงมีอยู่ทั้งๆที่รัฐบาลนี้อ้างตัวเองตลอดว่าใช่ว่าเป็นรัฐบาลคนดีนะฮะเรามีร่างแต่ประชาชนเขารู้มันสะท้อนมันยังอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอยู่สำหรับการประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของรัฐบาลในปีที่ผ่านมานะครับการแก้โควิดนั้นได้ 7.6 คะแนนเต็ม10นะฮะคาดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการแก้ไขปัญหาสังคมรัฐได้7คะแนนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรัฐได้7คะแนนนะครับแต่ว่าผมว่าที่น่าสนใจคือซุปเปอร์โพลฮะที่ทำออกมาวันนี้เนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันดิกาเนี่ยนะฮะออกมาเผยนำสำรวจผลสำรวจภาคสนามเรื่องรัฐมนตรีเด่นแห่งปี63นะครับเชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าบุคคลที่เด่นที่สุดในครม.นะฮะคุณผู้ชมคือท่านนี้แหละฮะอันดับแรกคือพลเอกประยุทธ์นะครับได้คะแนนใน 29.4% นะฮะนะครับเด่นนี่ยังไงเด่นคือเขาถามคำถามเนี่ยถามว่าบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่เด่นทำงานเข้าตัดประชาชนมีผลงานน่าพอใจปี63ที่ผ่านมาท่านใดประมาณแบบนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์ฮะ 29.4 นะฮะก็คือคะแนนสนับสนุนสูงสุดจะบอกว่าเด่นด้านความเป็นผู้นำแก้ปัญหาหนักๆของประเทศเป็นคนดีไม่มีเรื่องเสื่อมเสียทุจริตคอร์รัปชันกล้าตัดสินใจทำบ้านเมืองเจริญถนนหนทางเกิดขึ้นจำนวนมากมีรถไฟฟ้าหลายสายแก้วิกฤตโควิดรอบแรกโครงการคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นต้นอันดับ2ฮะขอนใจอาจารย์พิษฮะพี่หนูฮะคุณอนุทินชาญวีรกูล 24.9 นะฮะทำไมห่างกันนิดเดียวเองล่ะนี่ขอเราขอเราแก้ปัญหาด้านโควิดบริหารจัดการทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ทำตามนโยบายหาเสียงไว้เช่นปลดล็อกคัญชาผลักดันรักษามะเร็งได้ทุกโรงพยาบาลเพิ่มสิทธิ์รักษาโรคที่โรคแท้จริงกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดมีจิตใจดีช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและอื่นๆเป็นต้นลองอนุทินหรือหมอนะแล้วก็อันดับ3อ่ะคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนะ 23.5 รัฐมนตรีกระทรวง DE นะครับบอกว่าพัฒนาระบบดิจิตอลแก้วิกฤตโควิดโครงการไทยชนะคัดกรองนะครับเกาะติดสถานการณ์โควิดมีนโยบายที่ประชาชนเข้าถึงระบบ 5G การแก้มันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่แกทำเหรอฮะไม่ใช่มั้งฮะแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พนันออนไลน์นะครับขบวนการละเมิดสถาบันหลักของชาติเป็นต้นก็คุณผู้ชมจำคะแนนกันไว้ดีๆนะครับ 29.4 พลเอกประยุทธ์ 24.9 คุณอนุทินแล้วก็คุณพุทธิพงษ์ 23.5 นะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพลเอกประวิตรนะฮะ 22.6 เท่ากันกับทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยคุณจุรินทร์นะลักษณะวิสิทธิ์ 22.3 และ 21.8 คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมาจากไหนคนนี้หายไปนานเลยนะฮะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเห็นผลงานถ้าเทียบกับคนอื่นบนนี้นะคือคนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ยังมีข้อมูลผลงานออกมานะคุณเฉลิมชัยนี่ไม่เคยอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องเลยเอาถ้าให้คุณเฉลิมชัยขนาดนี้เนี่ยผมให้คุณธรรมนัสมากกว่ากระทรวงเดียวกันน่ะเฮ้ยจริงจริงไม่แต่เราไม่เห็นชื่อคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะโอ้นั่นก็หายไปเฉยเลยหายนะจริงก็เด่นอยู่นะแบบมีข่าวมาเรื่อยๆอยู่นะฮะแต่เป็นข่าวว่ารับมือกับเด็กแต่ก็มีพยายามทำโน่นทำนี่อยู่นะเราไม่ชอบไม่เห็นด้วยอีกเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีผลงานอ่ะนะฮะ
นะแล้วก็ที่น่าสนใจนี่มาละอาจารย์นพดลนะวิเคราะห์นะครับบอกว่าแนวโน้มจุดยืนทางการเมืองของประชาชนในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลไม่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบหรือกลุ่มไม่สนใจเลยก็คือพวก ignorant เนี่ยนะฮะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในช่วงปี63พบว่าล่าสุดนะครับฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะครับสูงจากร้อยละ 33.9 ในเดือนกันยายนเนี่ยนะมาอยู่ที่ร้อยละ 35.7 ในเดือนธันวาคมแล้วก็ตามฐานไม่สนับสนุนรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นนะครับจากร้อยละ 29.7ในเดือนกันยายนมาอยู่ที่ร้อยละ 31.4 แต่กลุ่มพลังเงียบหรือกลุ่มไม่สนใจเลยลดเล็กน้อยนะครับจากร้อยละ 36.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 32.9 ในการสำรวจครั้งนี้นะฮะครับน่าสนใจมากเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจารย์นพดลก็พูดด้วยนะครับว่าที่น่าพิจารณาอีกจุดหนึ่งคือจุดยืนทางการเมืองของประชาชนต่อรัฐบาลนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยคือกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลไม่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มพลังเงียบหรือกลุ่มที่ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเนี่ยช่วงหลังไม่มีม็อบนะครับโดยพบว่าอย่างที่อาจารย์วิโรจน์เพิ่งบอกไปนะครับก็คือว่าสนับสนุนเพิ่มขึ้นไม่สนับสนุนก็เพิ่มขึ้นแต่คนกลุ่มที่ไม่สนใจนั้นหายไปนั่นก็เท่ากับว่าทั้ง3กลุ่มในขณะนี้เนี่ยมันมีกำลังที่ประมาณพอๆกันคือประมาณ1ใน3นะครับจึงเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าจะขับเคลื่อนพาประชาชนและพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในขณะนี้ได้อย่างไรนะฮะโหที่เยี่ยมยอดจริงนะฮะนะครับก็คือคะแนนที่พูดมาตอนต้นกับสิ่งที่วิเคราะห์ไม่เกี่ยวไม่สัมพันธ์อะไรกันทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าโพอยากพูดโพอยากนี่อยากพูดถ้าโพถ้าโพอยากทำต้องโพนี้ Talking Thailand โพอันนี้โพอยากทำนะครับอันนี้ตัวเลขก็ฟิกทุกโพเหมือนกันคำถามเราเนี่ยถามว่าจากกรณีซุปเปอร์โพเผยผลสำรวจพบว่ารัฐมนตรีเด่นปี63คือพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินคุณพุทธิพงศ์มีผลงานเข้าตาอันดับ 1-3 เนี่ยคุณคิดว่าใครเข้าตาที่สุดนะฮะเรามีตัวเลือกให้4ตัวเลือก3บุคคลพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินคุณพุทธิพงศ์หรือตัวเลือกที่4ไม่มีใครเข้าตาเลยแหมจริงๆน่าจะมีตัวเลือกที่5อาจารย์พิษนะหรืออาจารย์วิโรจน์เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผลงานช่วงนี้ในการวิเคราะห์เข้าตาโดดเด่นกว่ารัฐบาลแค่ไหนเข้าตายโอ้เดียนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เลยอวยพรคนไทยให้มีความสุขอันนี้คืออ๋อวันนี้นายกเข้าไปเป็นประชุมกตร.แล้วคือไปเปิดงานไหนก็พูดเลยเกี่ยวกับงานที่ไปพูดผมข้ามอันนี้ผมข้ามเพราะว่าเราพูดไปแล้วโอเคฮะบอกอวยพรนะครับให้คนไทยมีความสุขแล้วเข้าใจได้ขอให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงทำยังไงฮะโซฟารายได้โดยเฉลี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นนี่มันต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องมาอวยพรอะไรหรอกขอให้มาถามดีกว่าประชาชนอยากได้อะไรเออครับแล้วคุณทำงานให้มีประสิทธิภาพแต่ว่าท่านก็มอบหมายให้กับรัฐมนตรีต่างๆไงว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมีของขวัญอะไรให้ประชาชนบ้างเอออย่าทำแบบนี้มันหมดมุกได้ละหมดละนะฮะครับมันเวลาบอกว่าของขวัญเนี่ยนะฮะมันคือการที่ผมควักเงินของผมให้คุณฟินนะฮะผมไม่ได้ไปเลี้ยไรคุณฟิน20บาทอาจารย์พิษ20บาทแล้วก็เอาเงินที่ได้มาจากคุณฟินกับอาจารย์พิษแล้วไปคืนให้แล้วไปอวดอ้างว่านี่คือของขวัญครับนี่คือคนสติไม่ดีคนนิสัยไม่ดีภาษีจากพวกเรามาจ่ายทีนึงใช่แล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญและประเด็นของขวัญของแกเนี่ยคือมันไม่แจกทุกคนอีกต่างหากเอาเงินทุกคนมาแจกคนบางคนเนี่ยนะฮะมันก็แสดงสะท้อนสันดาลอะไรบางอย่างนะฮะนี่สิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดเนี่ยตรงเลยนะฮะเนี่ยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะมีมาตรการของขวัญปีใหม่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้ทางพลังงานเนี่ยมีมาตรการตึงราคาน้ำมันช่วงปีใหม่25ธันวาคมถึง3มกราคมนะครับโดยสถานีบริการน้ำมันของปตท.ตึงค่าไฟด้วยแปลว่าอะไรก็จะมีการเหมือนกับเขาให้งบมา150ล้านบาทอะแล้วให้สถานีทำมีท่าไหนก็ได้ตึงราคาไว้นะฮะถ้าจะมีตึงค่าไฟทำไงอะนะฮะหน่วยละ3ราคาลงอยู่ทำไงอะ3บาท61เขาไม่สนนะพี่1มกราคม30เมษายนมูลค่า 1,600 ล้านบาทครับถ้าราคาพลังงานตกก็ไม่รู้อะก็ตึงไว้3บาท61อะขยายเวลายกเว้นการเก็บอัตราไฟฟ้าต่ำสุดมินิมัมชาร์จช่วย SME 1มกราถึง31มีนามูลค่า150ล้านบาทครับนะฮะถามว่า SME มีอยู่เท่าไหร่150ล้านบาทมันจะตรึงได้กี่เจ้าฮะ3นะครับตรึงราคาก๊าซสูงท่ม LPG 1มกราถึง31มีนา 1,800 ล้านบาทให้คูปอง 1,000 บาทเป็นส่วนลดซื้อเครื่องไฟฟ้าเบอร์5และคูปองซื้อสินค้าชุมชนนะเดือน1มกราถึง28กุมภาพันธ์ 15.8 ล้านบาทลด 50% ค่าที่พักเขื่อนตั้งแต่1มกราถึง30มิถุนามูลค่า23ล้านบาทถามจริงคนที่จะได้คิดเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้เม็ดเงินเหล่านี้มีสักเท่าไหร่และที่อุบาทที่สุดเนี่ยคูปอง 1,000 บาทส่วนลดเครื่องซื้อเครื่องไฟฟ้าเบอร์5เนี่ยไม่ต้องหรอกครับ
คุณก็ออกกฎระเบียบว่าสินค้าที่มันขายอยู่ในตลาดเนี่ยก็สนับสนุนให้มันเป็นเบอร์5มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะซัพพลายในการผลิตยิ่งมากเท่าไหร่เดี๋ยวมันเกิดการแข่งขันราคามันลงเองโดยใช้กลไกตลาดครับเออแต่ถ้าคุณจะแจกคูปองทุกครัวเรือนในประเทศนี้ให้เปลี่ยนไปใช้เบอร์5ผมเห็นด้วยอันนี้คือแฟร์แต่ถ้าคุณจะทำเนี่ย 15.8 ล้านบาทนี่ได้สักกี่คูปองกี่ใบกันเองใช่มันก็จะมีงบมันจำกัดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็ได้ไม่ครบทุกคนมันคือวิธีคิดไงฮะเอาของส่วนกลางไปให้คนบางกลุ่มนะฮะแล้วคุณบอกว่าเนี่ยคือของขวัญอีกต่างหากคือมันไม่รู้จะซุปเปอร์ด้านแล้วนะครับนี่คุณวิษณุเครืองามฮะออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันอีกนิดเดียวน้องพิมหรือคุณบอกเลยว่ามันมีคนที่มีรายได้ระดับยากจนเท่าไหร่คุณยอมรับเลยแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเท่าไหร่ไอ้อย่างนี้เราก็โอเคแต่ประเด็นคือการเทกระจาดแบบมั่วซั่วแบบนี้และสุดท้ายก็ทำไมฮะประชาชนมันต้องแข่งแย่งกันเออไม่โอเคฮะครับ